ครับสำหรับเอสกิโมเทเลส3หรือเทเลสทีนะครับของสนามเดินป่าจะมี2คู่สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นน้ำเงินกลมแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นเขียวเข้มเขียวขี้ม้าตัวนี้ก็มีบางจำหน่ายทุกสาขาของสนามเดินป่านะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะไม่แนะนำเต็นท์ Eskimo Trail 3ของสนามเดินป่าปี2020นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะขนาดอยู่ที่2เมตร10นะครับความกว้างความยาวรวมถึงนี้นะครับ3เมตร10ก็คือข้างในห้องนี้คือ2เมตร10ยื่นออกมา1เมตรและเทเลสยื่นออกมาอีก1.50 เมตรครับผมตัวนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ในถุงเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่ามันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ของตัวเต็นท์Eskimo Trail 2ก็จะมีด้วยเสาถุงเต็นท์นะครับตัวนี้ถุงเต็นท์อยู่ที่ขนาดนะครับอยู่ที่15x15ยาวอยู่ที่60เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่7กิโลกรัมนะครับตัวอุปกรณ์ก็จะประกอบด้วยตัวเต็นท์นะครับถุงพื้นผ้าไฟชีพถุงพื้นผ้ากาวชีทผ้าด้านหน้านะครับผ้าใบด้านหน้า1ผืนเสาเทเลส3ท่อน2ต้นนะครับเสาไฟชีท1ต้นนะครับตัวเสาไฟชีทสังเกตง่ายๆจะเป็นตัวงอข้อต่องอนะครับเสาไฟชีทเสาตัวเต็นท์ก็จะมี2เส้นนะครับเสาเส้นไฟชีพ2เส้นก็โทษทีเสาตัวเต็นท์ก็จะมี2เส้นเชือกพร้อมสต็อปจะแถมมาให้ทั้งหมด6ตัวนะครับ8ตัวครับเชือกสต็อปนี่ก็แถมมาให้ทั้งหมด8ตัวสมอบกขนาด3หุ่นนะครับ7นิ้วหนามากนะครับตัวนี้แถมมาให้ก็เยอะพอสมควรครับแล้วก็จะมีตัวใส่อุปกรณ์ด้านในตัวเต็นท์นะครับก็ถุงเสาถุงสมอบกประมาณนี้ครับครับสำหรับตัวเต็นท์ Eskimo Trail 3ของเราสเปคมันก็จะคล้ายตัว Aura 3 Series นะครับต่างกันที่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นมุ้งครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้มุ้งก็จะเป็นมุ้งโพลีเอสเตอร์230Tมุ้งโพลีเอสเตอร์ส่วนตัวผ้าจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tด้านบนก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะครับเพื่ อป้องกันน้ำฝนหยดเผื่อมันมีการหยดหรืออะไรตัวเสาไฟเบอร์จะเป็นขนาด 9.5 มิลตัวนี้โครงสร้างนะครับจะเป็นตะขอเกี่ยวทั้งหมดแล้วนะครับของสนามเดินป่าตั้งแต่รุ่นออร่าซีรีส์เทเลสเอสกิโมลากูน่าจูเจอายกเว้นไพลอนเทเลส2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น2ประตู2นัด2ประตูครับเข้าออกได้2ด้านกว้างขวางทีเดียวเลยเที่ยวสำหรับภายในสำหรับเฉพาะตัวเต็นท์นะครับขนาด2เมตร10 2เมตร10สูงอยู่ที่เมตร70ยังไงเราก็ไปดูตัวเต็นท์ทั้งหมดข้างหลังอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับนะครับตัวนี้จะเทเลสจะแถมมาให้2ต้นนะครับสำหรับปีนี้เราก็จะมีประตูเข้าออก2ทางเพิ่มออปชั่นขึ้นส่วนตัววัสดุนะครับตัวผ้านะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tนะครับเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลตัวนี้ก็พิมพ์ลายในตัวเหมือนเดิมครับโลโก้สนามเดินป่าและแผนที่ที่ประเทศไทยตัวเสาไฟเบอร์จะเป็นขนาดอยู่ที่ 9.5 มิลเสาตัวเต็นท์จะมี2ต้นเสาไฟชีท1ต้นนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างด้านข้าง2ฝั่งนะครับซ้ายขวาตัวนี้สามารถรูดปิดได้นะครับตัวนี้เป็นมุ้งโพลีเอสเตอร์นะครับพออย่างทีนะครับกันคุ้นกันแมลงได้หน้าต่างสามารถปิดได้นะครับรูดปิดจากด้านนอกนะครับตรงนี้จะเป็นซิปนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีตีนตุ๊กแกให้ปิดเพื่อกันฝนกันอะไรเข้าอีกทีนึงชั้นหนึ่งนะครับเวลาม้วนเก็บแนะนำก็คือให้ลูกค้าม้วนเข้าไปข้างในนะฮะอาจจะม้วนไม่ค่อยถนัดครับเท่าไหร่คือที่เราสาเหตุที่เราม้วนเข้าข้างในเพื่อป้องกันฝนนะครับเวลาน้ำไหลลงมันก็จะไหลลงไปเลยนะครับน้ำก็จะไม่ได้ขังนะครับตัวช่องด้านล่างนะครับควรปักสมอบกดึงห่างจากตัวเต็นท์นิดนึงนะครับเพื่อให้ลมถ่ายเทอากาศเข้าไปได้เนื่องจากตัวนี้จะเป็นรูปคล้ายๆทรงถ้ำข้างในก็ตัวเต็นท์นี่จะเป็น
มุ้งกับผ้าอีกชั้นหนึ่งส่วนด้านหลังนะครับปีนี้เราเพิ่มประตูด้านหลังให้นะครับสามารถปิดได้นะครับเปิดปิดได้นะก็จะมีตีนตุ๊กแกให้2จุดนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับคนนอนข้างในเข้าออกได้2ทางสามารถปิดได้ม้วนได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีหรือจะม้วนทั้ง2ฝั่งก็ได้ก็มีตัวล็อกให้นะครับทั้ง2ด้านหรือว่าเราจะคุมหมดได้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สไตล์กันนี่ตัวนี้ก็ควรจะยึดเชือกปักเชือกปักสมอบอให้ทุกจุดนะครับซึ่งตัวนี้ความสูงอยู่ที่เมตร70นะครับด้านหน้าตรงตัวเต็นท์นะครับส่วนตัวด้านหน้าประมาณเมตร50ตัวนี้กว้างขวางนะครับขนาดเหมาะกับครอบครัวนะครับขนาดนอน4-5คนได้4คนนอนสบายๆครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในตัวเต็นท์กันสำหรับตัวด้านหน้านะครับของตัวเต็นท์เทเลสเอสกิโมเทเลส3นะก็จะมีพื้นผ้าใบแถมให้1ผืนซึ่งเป็นพื้นตัวเดียวกันกับตัวเต็นท์แถมให้ตัวนี้แถมมาในชุดนะครับ1ผืนแล้วก็ตัวพื้นเต็นท์นะครับจะเป็นผ้า PE 190กรัมนะครับเคลือบกันน้ำ2ด้านสำหรับประตูนะเป็นประตูตัวดีแท้นะครับประตูหน้าจะเป็นประตู2ชั้นมุ้งครึ่งนึงนะครับมุ้งพื้นเต็มนะครับข้างในเก็บไปซิปก็จะเป็นซิป2หัวนะครับสำหรับภายในห้องนี้ก็กว้างขวางครับนอนได้ประมาณ4คนได้นะครับขนาดในห้องนะครับอยู่ที่2.10 x 2.10นะครับประตูด้านหลังก็จะเป็นประตูตัวดีหน้าต่างครึ่งนึงนะครับหน้าต่างครึ่งบนก็จะเป็นมุ้งปิดได้เหมือนกันด้านข้างครับผมตรงนี้นะฮะเนื่องจากตัวนี้จะเป็นทรงคล้ายๆถ้ำหรืออุโมงค์เราจะเป็นมุ้งโพลีเซอร์ครึ่งผืนนะครับซ้ายขวาเลยครับตัวนี้จะเป็นการคุ้นกันแมลงได้ครับไม่ต้องกลัวว่าแมลงจะเข้าด้านบนก็จะเป็นผ้าเพื่อกันน้ำคงน้ำค้างหรือฝนหยดอีกทีนึงตัวนี้ก็จะมีที่ใส่ของนะฮะที่ใส่ของแล้วก็ตรงนี้ครับขอบคุ้นผ้าขอบระหว่างผ้ากับมุ้งนะครับก็จะมีที่ใส่ของให้2ฝั่งนะครับหัวท้ายแล้วก็ที่สำคัญของปีนี้นะครับนอกจากเราเพิ่มประตูหลังแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มช่องใส่สายไฟให้นะฮะซึ่งปีที่แล้วเราไม่มีมีช่องมีรูดซิปปิดได้นะครับตัวนี้ทั้งใส่สไตล์กว้างขวางใส่ท่อแอร์หรือใส่ไฟอะไรก็ได้เพื่อความอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะครับข้างบนนะครับจะมีที่แผ่นตะเกียงนะครับก็ประมาณนี้ครับสปีคข้างในคร่าวๆนอนได้4คนครับ4คนสบายๆเข้าออกได้2ฝั่งเลยนะครับได้โล่งครับโอ้โหกว้างขวางครับไม่ต้องกลัวว่าจะอึดอัดนะครับปีนี้ปวดฉี่ปวดอะไรก็ออกฝั่งนู้นได้นะครับครับสำหรับ Eskimo Terrace 3หรือ Terrace T นะครับของสนามเดินป่าจะมี2คู่สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นน้ำเงินกลมแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นเขียวเข้มเขียวขี้ม้าตัวนี้ก็มีบางจำหน่ายทุกสาขาของสนามเดินป่านะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอสปอร์ตมอนี่จะอยู่ในเดอะมอนะครับแล้วก็สนามเดินป่าจรัญ53หลังกระทรวงแล้วก็เว็บไซต์ใหม่ของสนามเดินป่าสามารถสั่งซื้อได้นะครับเบอร์ไว้เว็บสนามเดินป่า .com เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีใน Shopee Lazada ยังไงก็ขอฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ขอบพระคุณครับ